นับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสามแม่ครัวทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียววาเลนไทน์กุหลาบขายดีจนขาดตลาดราคาพุ่งดอกละ300ให้เป็นช่อจ่าย 3,500 บาทแลกความรักวันเดียวตรุษจีนคึกคักคนไทยเชื้อสายจีนควักกระเป๋าซื้อเครื่องเส้นไหว้บรรพบุรุษพ่อค้าแม่ค้าแห่ปรับราคาอ้างต้นทุนแพงด้านทองคำราคาดีบาทหนึ่งไม่ถึง 20,000 ปปป.บุกวัดไร่ขิงขยายผลเส้นทางเงินทอนวัดพบหลักฐานเอามาฟอกเป็นรถยนต์หรูเตรียมนำตัวผู้ช่วยเจ้าอาวาสสอบสวนต่อครม.วันนี้จับตาหารือ2ประเด็นร้อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแถงข้างหลังบิ๊กป้อมเรื่องนาฬิการู้กับกรณีพบระเบิดที่คอนโดเมืองทองธานีพบกับกิติมาธารารัตนกุลกัญญมนต์เฮงจิตและทีมข่าวนิว18ในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับนิวข่าวเที่ยงนะคะวันนี้คุณกัญญมนต์และดิฉันกิติมาค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561นะคะค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะคุณกิติมาและคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ค่ะ14กุมภาพันธ์นะคะก็จะเข้าสู่ในวันวาเลนไทน์วันนี้เราก็จะมีบรรยากาศการเข้าสู่ช่วงของวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักรวมไปถึงบรรยากาศของการเข้าสู่วันตรุษจีนปี2561มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะรวมไปถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีในวันนี้แล้วก็ความคืบหน้าของในเรื่องคดีของนายเปรมชัยกนสูตรค่ะใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงคดีหวย30ล้านด้วยนะคะวันพรุ่งนี้จริงๆถ้าเกิดว่าอยู่ในกระบวนการของวันตรุษจีนเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันจ่ายวันที่15เป็นวันไหว้แล้วก็16วันศุกร์จะเป็นวันเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบรกอารมณ์คุณผู้ชมก่อนเพราะรู้ว่าเจอข่าวหนักๆมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะพาไปดูสิ่งสวยงามก่อนมองเป็นความสวยงามค่ะมองเพื่อความสบายใจเพราะว่าวาเลนไทน์ก็จะคู่กับดอกกุหลาบคู่กับดอกไม้ไม่รู้เป็นนิดเทรนด์ของคู่รักเขาเปลี่ยนไปหรือยังนะคุณกัญญมนต์เพราะบางทีเนี่ยคู่รักอาจจะให้เป็นอย่างอื่นให้เป็นสิ่งของหรือให้เป็นอะไรกันแต่ว่าไปดูก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าวาเลนไทน์ก็มักจะคู่กับดอกกุหลาบหรือไม่ก็ช็อกโกแลตใช่ค่ะไปติดตามบรรยากาศกันบ้างนะคะดูที่ต่างจังหวัดกันบ้างดีกว่าว่าคึกคักกันมากน้อยขนาดไหนที่หนองคายค่ะที่จังหวัดหนองคายนั้นปรากฏว่าบรรยากาศช่วงเทศกาลใกล้จะวาเลนไทน์เนี่ยนะคะคึกคักค่ะร้านจำหน่ายดอกไม้เนี่ยมีทั้งลูกค้าชาวไทยแล้วก็ชาวลาวไม่ได้ซื้อเป็นดอกคุณมาซื้อเป็นต้นเลยค่ะซื้อเอาไปขายในวันแห่งความรักเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะต้นกุหลาบดีนะคุณกัญญมนต์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้เป็นดอกแล้วเอาไปปลูกเลยมันจะได้เจริญงอกงามได้นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยอากาศแปรปรวนแม่พันธุ์ตายกุหลาบขายดีไม่พอเพียงกับความต้องการค่ะที่มหาสารคามเป็นไงบ้างคะก็ที่ทางด้านของจังหวัดมหาสารคามนะคะแม่ค้าดอกไม้หลายรายก็บอกว่ายอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวร้านค้าเนี่ยต้องเร่งมือเตรียมช่อดอกไม้ตามที่ลูกค้าสั่งจองที่มีออเดอร์เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ราคาดอกกุหลาบเนี่ยบอกว่าเริ่มต้นถึง300ไปจนถึง 3,500 บาทกันเลยนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะสั่งกุหลาบสีขาวแล้วก็กุหลาบสีแดงห่อด้วยสีดำซึ่งบอกว่าเป็นเทรนด์มาแรงในปีนี้ค่ะไปต่อกันที่ร้านขายดอกไม้ตรงข้ามโรงเรียนกัลยาณวัฒน์เขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก็มีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปมาซื้อดอกกุหลาบซึ่งแม่ค้าบอกว่าแม้จะมีลูกค้าสั่งออเดอร์จำนวนมากแต่ว่าไม่สูงเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากกุหลาบเนี่ยมีราคาแพงกว่าเท่าตัวทางด้านเจ้าของร้านดอกไม้ในอำเภอสงขลาเช่นกันนะคะก็ระบุว่าวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยกุหลาบแพงแต่ว่าดอกสวยกว่าทุกปีเพราะว่าสภาพอากาศทางภาคเหนือเนี่ยหนาวมากสำหรับปีนี้เนี่ยมีลูกค้าสั่งช่อดอกไม้เพื่อนำมามอบให้กันในที่ทำงานมากขึ้นเพราะว่าตรงกับวันทำงานค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะที่อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะแต่ที่บรรยากาศที่ซื้อขายปากคลองตลาดใหม่ที่ถนนพรานกพุทธมณฑลสาย4ทีมข่าวของเราเนี่ยไปสำรวจมาไม่รู้สำรวจแล้วเนี่ยจะไปแอบซื้อดอกไม้ไว้ให้แฟนด้วยหรือเปล่านะคุณกัญญมนต์จะเห็นว่าบรรยากาศภายในพ่อค้าแม่ค้านั้นนำดอกกุหลาบแล้วก็ดอกไม้นานาชนิดหลากสีมาขายทั้งดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์นะคะ
มาวางขายที่ร้านดอกไม้ที่นี่กว่า 30% ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ขายกันเฉพาะหน้าร้านนะคะออนไลน์สั่งออนไลน์ค่ะสั่งปุ๊บเดี๋ยวนี้มันมีบริการส่งมีการขนส่งสะดวกมากนะคะเผื่อใครไม่มีเวลามาเดินดูทำแบบเลยถ่ายรูปแล้วก็สั่งกันทางออนไลน์เลยนะคะซึ่งทางคนขายเนี่ยบอกว่าราคาดอกไม้ไม่ได้ปรับเพิ่มจากปีก่อนมากนักแล้วก็ยังเห็นมีผู้ซื้อเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะสำหรับปากคลองตลาดใหม่นั้นเป็นศูนย์รวมดอกไม้ผักผลไม้แห่งใหม่เปิดตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะหลังจากที่กทม.นั้นจัดระเบียบทางเท้าประคองตลาดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้เห็นทางเท้าที่ประคองตลาดเก่าแต่ว่าสามารถจัดระเบียบได้แล้วก็ให้ผู้ค้าขายเนี่ยย้ายมาที่นี่ค่ะที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ประคองตลาดแห่งใหม่แห่งนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีประชาชนมาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลแหมเสียดายว่าเราไม่ได้ถามคนซื้อคนขายกันมานะคะว่าเป็นยังไงบรรยากาศเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวรอดูค่ะวันนี้เป็นช่วงพรีใช่ไหมเดี๋ยวรอพรุ่งนี้อาจจะคึกคักก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราถามคุณผู้ชมกันดีกว่าค่ะคุณกิตติมาคุณผู้ชมคะมีความคิดเห็นอย่างไรในการบอกรักแสดงความรักในช่วงวันวาเลนไทน์ก็ SMS เข้ามาได้นะคะ4155888ส่งกันเข้ามาได้นะคะว่าอาจจะมอบด้วยดอกไม้แสดงความรักด้วยการกอดกันก็ได้หรือว่ายิ้มกันก็เหมือนเป็นการแสดงความรักแล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้าทำตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความรักแบบปรองดองกันเนาะแต่ว่าที่สำคัญนะคะกรมสุขภาพจิตเนี่ยออกมาแนะนำใช้โอกาสใกล้ในช่วงวันแห่งความรักออกมาแนะนำเพราะว่าผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นในกทม.ปริมณฑลครึ่งนึงเนี่ยผูกติดความสุขไว้กับแฟน คือยึดติดนั่นเองนะคะว่าถ้าเกิดว่าแฟนคือความสุขของเราถ้าแฟนไม่อยู่ความสุขหายไปแบบนี้จะจัดการยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกรมสุขภาพจิตมีคำแนะนำสำหรับครอบครัวแล้วก็คุณครูที่จะต้องช่วยวัยรุ่นเสริมทักษะชีวิตใส่ใจแล้วก็ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้วยนะคะโดยนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรรัตน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยไปสำรวจความสุขและทัศนคติของวัยรุ่นต่อวันวาเลนไทน์ปี2561นี่แหละกลุ่มอายุ11ถึง19ปี 2,100 ตัวอย่างในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะผลพบว่าร้อยละ70มองว่าชีวิตตัวเองมีความสุขส่วนร้อยละ40บอกว่าไม่มีความมั่นใจในการแก้ปัญหาชีวิตไม่มีความภูมิใจในตนเองและรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เนี่ยร้อยละ 39.03 มองว่าเป็นวันแห่งความรักที่คนรักจะแสดงออกซึ่งกันและกันในขณะที่ร้อยละ 32.89 เนี่ยบอกว่าไม่ได้ให้ความสนใจค่ะมีเพียงร้อยละ 18.7 ขออภัยค่ะร้อยละ 11.78 มองว่าเป็นวันที่ผู้ใหญ่ชอบมาเตือนเรื่องความรักจนเกินเหตุส่วนจำนวนในจำนวนนี้นะคะร้อยละ 95.74 เคยมีแฟนมาแล้วอย่างน้อย 1-5 คนมากที่สุด20คนคุณอายุน้อยที่สุดที่มีแฟนคือ8ขวบค่ะมากที่สุดคือ17ปีสำหรับเหตุผลที่อยากมีแฟนคือร้อยละ50มองว่ามีแฟนแล้วจะไม่เหงาส่วนร้อยละ 43.45 เพื่อระบายความรู้สึก อันนี้ไม่ได้อธิบายเพื่อระบายความรู้สึกกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะก็แพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญรักษาการผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีแนวโน้มที่จำนวนวัยรุ่นที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็เดินเข้ามารับการปรึกษาโดยตรงเลยนะคะที่คลินิกจิตเวชวัยรุ่นเนี่ยมีมากขึ้น5อันดับแรกเป็นเรื่องของปัญหาความเครียดความรักปัญหาทางเพศสุขภาพจิตและปัญหาครอบครัวซึ่งตรงนี้คุณหมอบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าสังคมควรเร่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่นมากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะก็เป็นในช่วงของบรรยากาศวันวาเลนไทน์ที่ถึงวันพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ก็อย่างที่คุณกิตติมาได้บอกไปก็คือเป็นวันจ่ายของช่วงเทศกาลตรุษจีนเช่นกันในบางจังหวัดเนี่ยเขาก็เริ่มกันแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะจำนวนมากเลยที่อาศัยอยู่จังหวัดนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่ร้านซาลาเปาผุดไอเดียค่ะทำซาลาเปารูปมังกรแล้วก็ผลไม้สวรรค์ออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้านะคะที่ต้องการนำไปมอบเป็นของฝากหรือว่าทำพิธี
ไหว้เทพเจ้าบัมพบุรุษนอกจากที่ว่ายังมีซาลาเปาลวดลายจีนต่างๆที่เตรียมไว้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าแล้วก็บอกว่าเป็นการตอบรับอย่างดีมากแล้วก็มียอดสั่งจองอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะอย่างภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะก็มีทั้งเป็นรูปมังกรใช่ไหมคะแล้วก็เป็นซาลาเปาแบบเหมือนรูปเค้กนะบรรยากาศก็ดูแบบว่าโหน่าทานมากแล้วก็เป็นงานประณีตมากนะคะไหว้ก็น่าจะแบบเป็นสีสันอย่างหนึ่งในช่วงตรุษจีนส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะที่อยู่ใกล้ๆเหล่านี้เองนะคะเปิดงานเทศกาลโคมไฟแสงสีแห่งเมืองปากน้ำซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคม2561ภายในงานค่ะก็จะประดับประดาด้วยโคมไฟหลากหลายรูปแบบกว่า 5,000 ดวงแล้วก็มีพิธีสะเดาะเคราะห์ฝากดวงชะตากับเทพเจ้าโดยงานก็เปิดให้เข้าฟรีค่ะไปกันที่จังหวัดตรังค่ะลงใต้กันบ้างนะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะพาบุตรหลานมาถ่ายภาพประดับตกแต่งโคมไฟนับล้านดวงเลยค่ะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรังแล้วก็ร่วมกิจกรรมนิทรรศการตำนานจีนขณะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเร่งทำความสะอาดที่พักแล้วก็สัตว์เจ้าเพื่อรับสิ่งที่เป็นมงคลเข้าบ้านค่ะต่อกันที่จังหวัดสมุยค่ะขออภัยค่ะที่เกาะสมุยค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากเริ่มเดินทางเข้ามาพักผ่อนอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้ยอดจองทัวร์ทางทะเลเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งบริษัททัวร์เนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมไว้รองรับแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไกด์ประจำเรือให้ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เคยลดน้อยลงในปีที่แล้วเนี่ยก็กลับมาเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะคาดว่าน่าจะทำเงินให้สะพัดจำนวนมากเลยล่ะค่ะค่ะส่วนบรรยากาศการซื้อของทยอยซื้อของเพื่อไปเส้นไหว้บรรพบุรุษนะคะเราไปสำรวจกันที่ตลาดห้วยขวางตลาดเยาวราชแล้วก็ห้างสรรพสินค้าปรากฏพบว่าประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยซื้อเครื่องเส้นไหว้กันอย่างคึกคักโดยเฉพาะย่านเยาวราชซึ่งจากการตรวจสอบราคาสินค้าที่ตลาดสดนั้นปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 15-25% นะคะทั้งเป็ดไก่ต้มสุกหมู3ชั้นหัวหมูปลาหมึกรวมทั้งผักสดแล้วก็ผลไม้ต่างๆเพราะว่าความต้องการสินค้ามีปริมาณมากขึ้นก็เลยทำให้พ่อค้าแม่ค้านั้นเริ่มที่จะขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากการไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาที่มันปรับขึ้นเนี่ยมันมาจากต้นทุนขายส่งที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปรับขึ้นตามด้วยนั่นเองนะคะค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะกลุ่มขนมไทยแม่ตะเพียนซึ่งเป็นแหล่งผลิตขนมเทียนขนมแข็งรายใหญ่ตอนนี้เร่งมือทำตามออเดอร์เพื่อให้ทันส่งขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะโดยประธานกลุ่มคุณตะเพียนท่าผานั้นบอกว่ามีออเดอร์สั่งเข้ามาวันละ7ตันเพิ่มจากปีที่แล้วถึง2ตันเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนต้องเร่งมือทำให้ทันนะคะแต่ไม่ต้องห่วงถึงจะเร่งยังไงก็ตามทางกลุ่มยังคงเน้นย้ำเรื่องของรสชาติต้องครบเครื่องความสะอาดถูกหลักอนามัยแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบแพงขึ้นแต่ก็ไม่มีการปรับราคาขึ้นคือคุณตะเพียนบอกว่าเอาแค่พออยู่ได้ก็คือขายส่งกิโลกรัมละ80-90บาทแต่ว่าถ้าขายปลีกเนี่ยกิโลกรัมละ100บาทนะคะค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศในช่วงการจับจ่ายของตรุษจีนนะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของราคาทองคำกันบ้างนะคะในทุกๆปีเนี่ยเราจะเห็นการซื้อทองคำเพื่อเป็นของขวัญ นะคะของชาวไทยเราหรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะให้ตั้งแต่ในช่วงปีใหม่ไล่ลงมาเลยนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะมีบรรยากาศที่เรียกว่าซบเซากว่าปีก่อนๆ นะคะเพราะว่าทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำก็ประเมินบรรยากาศการซื้อทองตรุษจีนปีนี้ค่ะบอกว่ายังซบเซาจากภาวะเศรษฐกิจแม้ว่าราคาทองคำรูปพรรณจะถูกกว่าปีก่อนหน้าก็ตามค่ะนายพิบูลฤทธิ์วิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำก็ได้เปิดเผยผ่านนิว18เรานะคะว่าถึงบรรยากาศการซื้อขายทองคำในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนว่าบรรยากาศการซื้อขายทองคำในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้จะทรงตัวจากปีที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าราคาทองคำช่วงนี้ถือว่าต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาหรือราคาขายออกทองคำรูปพรรณลดลงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่า 20,000 บาทนะคะจากช่วงเดียวกันค่ะของปีก่อนหน้าราคาสูงกว่า 20,000 บาทต่อบาททองคำค่ะก็คือเหมือนว่าปีนี้เนี่ยต่ำกว่า 20,000 บาทส่วนในปีที่แล้วนี่ก็คือราคาสูงกว่า 20,000 บาทสาเหตุที่ทำให้การซื้อขายทองคำในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ไม่คึกคักเนี่ยก็เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาอีกในเรื่องของราคาทองคำที่ไม่มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นจึงไม่จูงใจให้นักลงทุนตัดสินใจซื้อเพื่อเก็บไว้เก็งกำไรค่ะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำก็คาดว่าบรรยากาศการซื้อขายทองคำน่าจะปรับดีขึ้นในช่วงวันที่13-14กุมภาพันธ์แต่ก็ไม่คึกคักเหมือนปีก่อนหน้านะคะส่วนราคาทองคำในวันนี้ค่ะทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อคืนอยู่ที่ 19,700 บาทค่ะขายออกอยู่ที่ 19,800 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะก็รับซื้อคืนอยู่ที่ 19,344 บาท16สตางค์ขายออกอยู่ที่ 23,300 บาทค่ะค่ะถ้าพูดถึงงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแล้วเนี่ยนอกจากจะไปชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่งดงามนะคะไปชมการแต่งกายย้อนยุคนะคะทั้งของคนที่ไปออกร้านหรือแม้กระทั่งคนที่ไปเข้าร่วมงานเสน่ห์อีกอย่างนึงของงานอุ่นไอรักคลายความหนาวก็คือขนมโบราณที่หากินได้ยากในปัจจุบันนั่นเองนะคะเรียกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยทีเดียวนะคะที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตตรงนี้เนี่ยคุณก็เดินชมดอกไม้ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปชมพวกขนมโบราณอะไรโบราณนี่ก็เข้าไปที่บริเวณสนามเสือป่าด้านในนะคะเพราะว่ามีร้านการออกร้านนานาชนิดโซนอาหารเนี่ยคัดสรรร้านเด่นร้านดังมาไว้กว่า30ร้านโดยเฉพาะเมนูขนมไทยบางเมนูเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักเลยนะคุณกัญญมนค่ะอาทิอะไรบ้างค้างคาวเผือกคุณรู้จักไหมอ๋อเคยได้ยินแต่ว่ายังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตานะคะคุณต้องไปคุณต้องไปขนมหยกมณีอันนี้ที่ฉันรู้จักขนมเบื้องโบราณนี่นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งมันปิ้งขนมชั้นขนมตาลขนมกล้วยเป็นต้นนะคะน่าทานทุกอย่างเลยนะที่เห็นภาพมาเนี่ยเดินชิมร้านละชิ้นร้านละชิ้นนะคุณกัญญมนรับรองอิ่มนี่ค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมเมื่อวานนี้ค่ะคุณอาร์มพงศธรกับคุณประวันนะคะผู้ประกาศข่าวนิวส18ของเราเนี่ยนี่ค่ะเห็นไหมไปยืนชิมแต่ละร้านคือเห็นหน้าคุณอาร์มก็รู้แล้วว่าอร่อยไม่อร่อยเห็นหน้าคุณประวันแอบไปอร่อยกันแบบสองหนุ่มอ่ะในข่าวชนข่าวนะแล้วดูเขาก็ไปเนี่ยเล่นตามบูธต่างๆไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ยังไปชิมอยู่ด้วยเห็นไหมไม่ได้ว่างเลยทีเดียวนะคะก็ไปตะลุยชิมอาหารอย่างที่เห็นเป็นขนมเบื้องโบราณนะคะเนี่ยอร่อยไหมทีมงานตากล้องก็ยืนถ่ายไปน้ำลายสอไปนั่นเองนะคะก็สำหรับใครที่สนใจคือยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะรอให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะย้อนยุคกันไปงานอุ่นไอรักคลายความหนาวค่ะจะจัดถึงวันที่11มีนาคมนะคะณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเนี่ยตั้งแต่ 10:30 นจนถึง 21:00 นส่วนศุกร์เสาร์10:30 จนถึง 22:00 นไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะถ้าไปแล้วมีภาพสวยๆนะคะเอามาฝากเราหน่อยเอามาให้เราดูหน่อยในเพจ News 18ของเราก็ได้นะคะใช่ค่ะนะคะแล้วเกิดถ้าเกิดว่าใครอยากจะแต่งชุดแบบย้อนยุคนะคะคุณกิติมาถ้าเกิดไม่มีเนี่ยที่นั่นเขาก็ให้มีบริการเช่านะ250บาทเองนะคะก็ไปเช่าบริการแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆได้ในงานอุ่นไอรักนะคะทีนี้มาที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะที่ผู้คนก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคดีลอตเตอรี่หรือว่าหวยอลเวง30ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะบอกว่ามีความคืบหน้าทางคดีไปมากคาดว่าน่าจะรู้ผลเจ้าของสลากตัวจริงแล้วนะคะแต่ว่าในทางคดีเนี่ยก็ต้องขออุบไว้ก่อนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะคิดว่าไม่เกินปลายเดือนกุมภาพันธ์น่าจะรู้ผลค่ะความคืบหน้ากรณีหวย30ล้านบาทค่ะระหว่างร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจและนายปรีชาใคร่ควรข้าราชการครูเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็ได้เรียกประชุมชุดสืบสวนในคดีนี้ทั้งหมดค่ะโดยในขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการประชุมไม่แล้วเสร็จโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมนะคะว่าการสอบสวนได้หลักฐานมามากพอสมควรที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าเนื่องจากว่าจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครอบคลุมชัดเจนก่อนซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้สามารถสรุปสำนวนคดีได้แน่นอนค่ะที่ว่านักจิตวิทยาที่เขาเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาคิดวิเคราะห์เขาดูเหตุการณ์มาโดยลำดับเนี่ยเขาได้จะตอบคำถามแล้วใครตัวจริงตัวปลอมแต่สูงบวชเดี๋ยวขออะไรงานนิดนึงไม่นานเนี่ยเอารับปากว่าไม่เกินสิ้นเดือนเนี่ยทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เบื้องต้นหลักฐานตอนนี้มีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็เข้าไปเยอะไม่บอกมาเซ็นแล้วกันเป็นเดือนแรกที่คุณจะต้องประกาศสอบข้อประทับใจนะจริงได้เลยว่าใครเป็นเจ้าของยังไงก็พยายามจะทำให้มันสมบูรณ์ทุกเรื่องไปนะให้สิ้นกระแสความให้รู้ว่าใครผิดใครถูกใครเกี่ยวข้องนะใครไม่เกี่ยวข้องใครเป็นตัวการใครเป็นผู้ร่วมผู้สนับสนุนอะไรเงี้ยนะเราต้องดูให้ความเป็นธรรมทุกคนนะ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังบอกด้วยนะคะว่าคดีนี้เนี่ยมีผู้ร่วมขบวนการหลายคนแต่ว่าจากข้อมูลยังไม่พบว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ส่วนประเด็นการสืบสวนจะขัดแย้งกับตำรวจภูธรภาค7หรือไม่นั้นผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็ระบุว่าแนวทางการสอบสวนของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยมีพื้นฐานการทำคดีที่หลากหลายและมีหลายคดีที่มีความใกล้เคียงกับคดีนี้จึงเชื่อว่าแนวทางการสอบสวนเนี่ยน่าจะสามารถหาข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนทางด้านของผบ.ตร.นะคะท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ก็บอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากโดยภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะสามารถสรุปผลได้ว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงโดยตนเชื่อมั่นในกองปราบนะคะว่าจะมีประสิทธิภาพและจะสามารถเคลียร์ข้อกังขาของประชาชนได้และหากว่าพบว่ามีคนที่เกี่ยวข้องในการทำพยานหลักฐานหรือว่าในส่วนที่ไม่ถูกต้องก็จะถูกดำเนินคดีค่ะท่านบอกอย่างนี้ว่าผลทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามพยานหลักฐานแต่ก็ยอมรับว่ามีบางอย่างอาจจะแตกต่างแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าไปคนละทิศคนละทางกับผลของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะคะแล้วก็อย่างที่คุณกัญญามนบอกไปว่าเชื่อในประสิทธิภาพจะสามารถเคลียร์ข้อกังหาได้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าถ้าพบว่ามีคนเกี่ยวข้องในการทำพยานหลักฐานหรือในส่วนที่ไม่ถูกต้องโดนดำเนินคดีหมดนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีประเด็นร้อนๆถ้าร้อนที่สุดก็คงไม่พ้นประเด็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ไปทิ้งบอมเอาไว้ที่ลอนดอนกลับมาแล้วนะคะเมื่อเช้าไม่ได้เข้าประชุมนะท่านไปทำงานที่กระทรวงแต่ปรากฏว่ามีสายด่วนเชิญคุณหมอทีมาพบนายกที่ทำเนียบค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะค่ะ